รณาความแห่งสุขภาณกถาเป็นลำดับไปดำเนินความว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้การรู้ธรรมพิเศษแล้วเสด็จไปประทับอยู่ภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์นั้นเสวยมุติสุขอยู่ที่ฌานเจ็ดวันพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ได้ทรงกำหนดรู้แล้วนั้นตามลำดับและขอให้กลับทั้งเกิดและทางดับท่านแล้วเสด็จออกจากภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์นั้นไปยังภายใต้ร่มไม้ใบซึ่งเป็นจุดพักของคนเลี้ยงแพะอันเรียกชื่อว่าอัจฉริยะสุโขตรงนั้นจะไว้พุทธิสุขอยู่ดังนั้นรามผู้หนึ่งเข้ามาทูลถามติดตามและทำซึ่งทำบุคคลให้เป็นตามต้องตรงกันว่าผู้ใดมีบาปทำอันลอยเสียแล้วไปมีกิเลสเป็นเหตุคือต้องยินว่าหรือคือเป็นคำหยาบไปมีกิเลสย้อนจิตแม่จิตแม่สุดน้ำตามีตนทั้งวงแล้วถึงที่สุดจบไปเด็กมีธรรมจันทร์ได้อยู่เสร็จแล้วผู้นั้นใส่ชื่อว่ามีกิเลสเป็นเหตุคือขึ้นในโลกน้อยหนึ่งควรกล่าวได้คำว่าตนนั้นเป็นธรรมเดินทางท่านร่วงเจ็ดวันแล้วก็ได้ต่อจากร่มไม้แต่จากการนิโคไปยังไม้จุดซึ่งในนามว่าพุทธลิงตรงนั้นจะไว้วัตถุตรงอยู่เจ็ดวันตอนนี้พระธรรมดาพระชนาจารย์แสดงว่าคราวนั้นฝนตกกรรมเชื่อด้วยลมหนาวพญานาคเชื่อมัจจลินเข้ามาที่นั่นแล้วคงด้วยขนาดเจ็ดรอบแต่ทำทานปกพระคุณพระพาจาเพื่อป้องกันง่ายความหนาวและลมต้องให้ตายท่านผลหายแล้วกลายผลแตกท่านผลหายแล้วกลายสมบัติจำแนกประเทศเป็นมานกชื่อว่ามนุษย์หน้ามานกแปลว่าหน้าแปลงเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยยืนเฝ้าพระภูมิพระภาคเจ้าอยู่ที่เฉพาะพระพักพระองค์จึงทรงเสด็จตามที่นั่นตามที่ใดยกฐานะเป็นบทพิเศษให้ส่งตนว่าโคกิเลโกสุตตะสุตตะธรรมตะปัญจโตเป็นยอดของความสุขหนึ่งเป็นยอดของความสุขหนึ่ง